สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวนะคะวันนี้เราอยู่กันคืนวันพุธที่26ธันวาคม2561ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงปลายปีนี้นะคะเราก็จะสังเกตได้นะคะว่ารัฐบาลก็ได้มีนโยบายแล้วก็ออกมาตรการลดแลกแจกแถมออกมาเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุ่งเป้าไปยังประชาชนในกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและท่ามกลางบรรยากาศของการเลือกตั้งซึ่งใกล้เข้ามาทุกทีนั้นก็ทำให้พรรคการเมืองหลายๆพรรคนั้นก็มีนโยบายหาเสียงที่มุ่งเน้นไปยังเรื่องของการให้สวัสดิการรัฐเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราจะไปติดตามเนื้อหาสาระในงานเสวนาสาธารณะของทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะคะมีความเห็นของนักวิชาการหลายท่านนะคะในมุมมองเรื่องสวัสดิการประชาชนและมาตรการแก้จนบนโจทย์วินัยการคลังค่ะก็คือผมเชื่อว่ามันสองอันนี้มันเป็นวงจรอุบาทนะฮะมันเป็นเรื่องที่คนละเรื่องแต่ใกล้เคียงกันมากนะก็คือว่าถ้ารายได้เหลื่อมล้ำแล้วเนี่ยก็มักจะนำไปสู่ทรัพย์สินเหลื่อมล้ำด้วยทรัพย์สินเหลื่อมล้ำก็นำไปสู่ความรายได้ที่เหลื่อมล้ำด้วยผ่านสองกลไกหลักคือกลไกตลาดกับการคุมอำนาจรัฐหรือว่ากลไกของภาครัฐนะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากรูปนี้เนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะapproach ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้ว่าเราจะมีนโยบายทางด้านรายได้หรือทางด้านทรัพย์สินเราได้สองแบบจะทำทั้งสองอย่างก็ได้นะหรือจะเน้นด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ข้อสังเกตผมก็คือว่าที่ผ่านมารัฐไทยจะมีนโยบายด้านรายได้อยู่บ้างผมใช้คำว่าอยู่บ้างเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมแต่ว่านโยบายทางด้านทรัพย์สินนั้นเกือบจะไม่มีน้อยมากนะครับอันนี้เป็นอันแรกนะฮะคราวนี้ก็ย้อนไปดูเรื่องประวัติศาสตร์นิดนึงว่าแล้วรัฐไทยกับคนจนนั้นเนี่ยมุมมองมันเป็นอย่างไรนะฮะผมย้อนยุคแรกของการพัฒนารัฐไทยเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่านโยบายความยากจนเลยอย่างแท้จริงนะฮะถ้าย้อนไปแผน 1แผน2แผน3เนี่ยมันไม่ได้มีตรงนั้นนะมีนโยบายการพัฒนาชนบทซึ่งแน่นอนช่วยลดความยากจนได้แต่ก็ไม่ใช่นโยบายความยากจนเสียทีเดียวนะครับต่อมาก็ในระหว่างนั้นก็มีนโยบายที่สงเคราะห์ผมจะใช้ว่าสงเคราะห์คนจนเป็นครั้งคราวนะเช่นมีนโยบายเรื่องของกกคจนะเรื่องของบัตรสุขภาพคนจนนะแต่ว่ารวมๆแล้วก็ยังถือว่าใช้งบประมาณไม่มากนักซึ่ง represent ความทุ่มเทหรือว่าความเอาใจใส่ของรัฐไทยต่อปัญหาเรื่องของความยากจนนะฮะก่อให้เกิดคำกล่าวที่ว่ารัฐบาลไทยนั้นไม่เห็นหัวคนจนนะซึ่งก็เป็นวาทกรรมซึ่งถูกมีการพูดจะมาเป็นครั้งคราวแล้วผมจะอธิบายรัฐไทยได้ก็ดังดีในช่วงสัก30ปีแรกหลังจากแต่งราชฉบับที่1นะหลังยุครัฐบาลไทยรัฐไทยนะฮะรัฐไทยหลังยุคนั้นนะฮะตั้งแต่ยุคนั้นเนี่ยผมใช้ว่าถูกบังคับหรืออาจจะไม่ถูกบังคับแต่กึ่งบังคับกึ่งสมัครใจนะฮะที่จะต้องมีนโยบายซึ่งเห็นหัวคนจนมากขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตามนะแต่รูปแบบก็จะต่างกันไปแล้วแต่ว่าดูรัฐบาลไหนนะผมย่อมันมีอยู่4เรื่องที่อาจจะบรรยายความต่างของแต่ละยุคก็ดูว่า1มีแนวคิดในเรื่องของการ empower หรือการทำให้คนจนเข้มแข็งขึ้นด้วยตัวเองมากน้อยเพียงใดนะฮะ2ก็คือว่าแล้วทำนโยบายต่างๆนั้นต้องการคะแนนเสียงเป็นหลักหรือไม่นะหรือว่าต้องการสร้างอะไรที่เป็นถาวรกว่านั้นนะ3ก็คือว่าเป็นเรื่องเป็นการมองว่านโยบายคนจนนั้นเป็นนโยบายแบบสงเคราะห์หรือไม่นะ3ก็คือข้อ4ก็คือว่าแล้วมุมมองเรื่องงบประมาณเป็นอย่างไรนะมีคอนเซิร์นเกี่ยวเรื่องงบประมาณมากน้อยเพียงใดถ้าคอนเซิร์นมากก็ออกมาแบบนึงคอนเซิร์นน้อยก็อีกแบบนึงนะครับซึ่งก็โยงไปเรื่องของวินัยทางด้านการคลังซึ่งจะพูดต่อไปนะฮะposition ผมก็คือว่าถ้าหากรัฐไทยไม่เข้าใจบทบาทที่ควรเป็นนะเช่นมีทัศนคติตามข้อเรื่องของการสงเคราะห์หรือว่ามีการห่วงเรื่องก็ประมาณมากเกินไปซึ่งผมคิดว่าเป็นกรณีของรัฐบาลคสช.นะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยจะทำให้การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยจะไม่ได้ผลมากนักจะไม่ถูกบรรเทาอย่างถาวรนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันย้อนกลับมาว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องการบ่งชี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาครัฐมีศักยภาพสูงมากในการที่จะลดความเหลื่อมล้ำนะยกตัวอย่างเช่นหลักฐานทางวิชาการบ่งชี้ว่าใน OECD เองนั้นเนี่ยความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นจากกลไกตลาดซึ่งไม่ได้น้อยกว่าไทยนะฮะซึ่งไม่ได้น้อยกว่าไทยถ้าไปดูตัวเลขนะกลไกตลาดก็มือใครยาวสาวได้สาวเอาไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกนะเพียงแต่ว่าความเหลื่อมล้ำในยุโรปที่มันดูดีกว่าไทยเยอะเพราะว่าภาครัฐเข้าไปแทรกแซง
นะนโยบายการคลังเข้าไปแทรกแซงเก็บภาษีแบบก้าวหน้าใช้จ่ายเงินเพื่อประชาชนลากยากนะเพราะฉะนั้นได้ Gini Coefficient ของกลุ่ม OECD ลดลงไป 25% นะเมื่อเทียบกับที่ไม่มีรัฐเข้าไปแทรกแซงนะครับแล้วในภาคในนโยบายการคลังนั้นเนี่ยมันก็ดูได้2ฝั่งจะมาฝั่งรายจ่ายกับฝั่งภาษีนะฝั่งรายจ่ายจริงๆแล้วเนี่ยมี contribution สูงกว่าด้วยซ้ำคือใน 25% ที่ลดลงไปในชิ้นนี้เขาเช่น 19% มาจากรายจ่ายเงินโอนก็คือการแจกเงินนี่แหละนะเพราะฉะนั้นหลายท่านที่ว่าแจกเงินเป็นเรื่องที่แย่มากนะหลักฐานวิชาการตรงนี้อาจจะต้องชวนให้ว่าลองคิดใหม่ทีหนึ่งนะมันมี potential สูงมากนะมันลดไปถึง 19% จาก 25% นะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่แสดงซึ่งผมคงไม่ลงดีเทลเวลาไม่เยอะแต่ว่าก็เป็นบอกให้ผมไม่ได้ดาวสมนะมันมีงานวิชาการที่ออกมาว่าเงินโอนและมีผลในการลดความเหลื่อมล้ำสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าเรื่องเงินโอนเนี่ยทำไมมันถึงลดความเหลื่อมล้ำได้บ้างอันนี้มีคำอธิบายได้เยอะนะผมเลือกที่อธิบายว่าเรามองเรื่องของคนจนก่อนเรื่องของความยากจนก่อนความยากจนผมบอกว่าเป็นเรื่องของความโชคร้ายนะครับเพราะมันมีความคิดว่าบางทีคนจนเพราะว่าคุณทำตัวไม่ดีเองนะแต่ผมคิดว่าอันนั้นเป็นคำอธิบายส่วนน้อยเขาได้แปลส่วนใหญ่คือคนจนเพราะโชคร้ายจนเพราะถูกกระทำนะเมื่ออย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นริสก์อย่างหนึ่งมันก็มีกลไกที่ในการ manage risk ใช่ไหมครับซึ่งเงินโอนเนี่ยคือวิธีหนึ่งที่ manage risk ก็คือว่าเมื่อถ้าเราเชื่อวัฒกรรมว่าไม่ใช่จนเพราะว่าทำตัวเองเป็นจนเพราะว่าเคราะห์ร้ายใช่ไหมอันหนึ่งเริ่มมีความคิดว่าถ้างั้นกูก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องความจนเขาก่อนช็อตแรกเลยใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเงินปุ๊บก็เลยไม่มีโอกาสต่างๆไม่สามารถส่งลูกไปไม่สามารถไปหาหมอได้รุ่นนี้ต่างๆนะฮะก็คือว่าการขาดเงินเนี่ยเป็นโซ่ข้อแรกเป็นโซ่ข้อแรกไม่ใช่โซ่ข้อหลังใช่ไหมอันนี้คือหลักวิธีคิดถ้าคิดว่าเป็นโซ่ข้อแรกปุ๊บเนี่ยความคิดเรื่องของการโอนเงินถึงมีที่ยืนในแนวคิดในเรื่องนี้ใช่ไหมครับการจ่ายเงินจึงไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปถ้ามองจากมุมมองนี้และเป็นเหตุว่าทำไมมันถึงลดความเหลื่อมได้มากนะเช่นเงินโอนเนี่ยคือแล้วอีกอย่างนึงคือการให้เป็นเงินเนี่ยคือมันสามารถบรรเทาผลกระทบจากความยากจนได้ตรงจุดกว่านะเช่นถ้าเกิดว่าขาดเงินแล้วมีผลทำให้ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนะในบางพื้นที่มันเป็นอย่างนั้นในบางครอบครัวเป็นอย่างนั้นก็สามารถเอาเงินไปซื้ออาหารได้แต่ถ้าขาดเงินเนื่องจากบ้านอยู่ห่างไกลขาดเงินแล้วบ้านอยู่ห่างไกลจากหน่วยแพทย์ที่ใกล้ที่สุดนะฮะทำให้ไปหาหมอไม่ได้นะฮะการมีเงินก็เงินเนี้ยไปเป็นค่าเดินทางได้ก็คือหมายว่าแต่ละครอบครัวนั้นมีนิดที่เกิดขึ้นเนื่องจากความจนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ไม่แจกเงินแล้วบอกรัฐเป็นคนรู้ดีว่าแจกอาหารสิแจกฟู้ดสแตมป์ซึ่งมันจะโจทย์บางครอบครัวไม่ได้จอบโจทย์ทุกครอบครัวการแจกเป็นเงินสามารถจึงมีเอฟเฟกตีฟในการลดผลกระทบจากความยากจนสูงที่สุดนะในแง่ตรงนี้นะแล้วมันจะสร้างโอกาสด้วยนะผมใช้คำว่ามีบางท่านกล่าวว่าจะให้เป็ดหรือให้ปลาใช่ไหมทุกคนเนี่ยถึงจะตอบเหมือนกันว่าต้องให้เป็ดห้ามให้ปลานะลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ไหมว่าการให้ปลานั้นเนี่ยทำให้เขาสามารถที่จะหลุดพ้นความยากจนขึ้นมาก่อนเมื่อหลุดพ้นความยากจนปุ๊บเขาสามารถสร้างสังคมประเทศเขาสร้างเป็ดด้วยตัวเองได้และเป็นเป็ดที่ตรงกับที่เขาต้องการใช้มากกว่าไม่ใช่เป็นเป็ดที่ภาครัฐยื่นไปให้ยัดเยียดเข้าไปในมือให้ซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็ดที่เขาต้องการนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องของ rethinking นะอีกเรื่องคือต้นทุนในการบริหารจัดการจะต่ำกว่ามากนะคือถ้าเกิดว่าจะต้องไปจัดซื้อจัดจ้างรูดดีต่างๆมีเช่นไม่อยากยกจำนำข้าวนะเอาของรัฐบาลเลยละกันนะฮะสมมติว่าในเรื่องของบริษัทการแห่งรัฐบอกว่าจะต้องไปซื้อของที่ตรงฟ้าจำนะปุ๊บอย่างเงี้ยก็คือว่ามีการจำกัดว่าต้องซื้อของที่ถงฟ้าเท่านั้นก็ต้องมีเครื่องรูดบัตรนู่นนี่ต่างๆต้นทุนบริหารจัดการจะสูงกว่าแต่ถ้าแจกเงินไปปุ๊บเนี่ยนะเอาเงินไปซื้อที่ไหนก็ได้ต้นทุนบริหารไม่ต้องไปติดตั้งเรื่องของเครื่องรูดบัตรต่างๆนะอันนี้ก็เป็นนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมก็ยังไม่ได้บอกว่าจะต้องแจกเงินจนอย่างมากมายนะแจกเงินกับทุกคนคือต้องแจกไม่เยอะจนเกินไปนะครับอันนี้เป็นไปเร็วๆคืออันนี้เป็นตัวที่บอกว่าภาครัฐของไทยหน้าการคลังของไทยลดความเหลื่อมล้ำได้เกือบจะไม่ลดเลยหรือลดได้น้อยมากนะก็คือว่า Gini Coefficient หลังจากรัฐบาลเข้าไปแทรกแซงถ้าจากรูปนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ขาดไปนะครับอันนี้ก็ข้ามไปนะไปเร็วๆเลยนะโอเคถ้างั้นเนี่ยทุกคนคงเดาได้ว่าถ้างั้นผมก็คงไปในทิศทางที่ว่าการที่รัฐจะต้องขอโทษทีนะรูปนี้ยังต้องพูดนะมันโยมาเรื่องที่ว่าแล้วภาครัฐจะต้องใช้จ่ายเงินนะเพื่อคนจนเท่าไหร่นะผมไม่หาอย่างหาตัวเลขนั้นชัดๆไม่ได้แต่ว่ามันมีตัวเลขที่ว่าภาครัฐ
ของ OECD ซึ่งประสบความสำเร็จในการลดความเหลื่อมล้ำก็ทั้งสูงนั้นเนี่ยเขาใช้จ่ายเงินทางด้านสังคมในสัดส่วนที่สูงกว่าเราบ้างนะตัวเลขนี้เป็นตัวที่เห็นว่ามันอยู่ประมาณสักประมาณสัก 20% ของ GDP นะที่ใช้จ่ายเพื่อทางด้านสังคมของไทยจ่ายเท่าไหร่ของไทยจ่ายอยู่ที่ตัวเลขล่าสุดคือ 7.8% ของ GDP ทางด้านสังคมนะเพราะฉะนั้นน้อยไปมากน้อยไปเยอะมากนะแล้วต้องเพิ่มเงินสักเท่าไหร่ล่ะสมมติใช้ตัวเลขง่ายๆว่าไม่เท่า OECD แหละนะที่ประมาณ 20% เอาเป็นว่า 10% นะ 10% นั้นหมายความว่ารัฐไทยจะต้องเพิ่มงบประมาณทางด้านสังคมอีกปีละ 350,000 ล้านบาทเพื่อให้ได้ 10% ของ GDP อันนี้เป็นตัวที่บอกว่านี่คือสิ่งที่มันขาดไปเยอะมากคือภาครัฐไทยใช้จ่ายทางด้านสังคมนี่น้อยไปเยอะมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็คงจะมีคนตกใจล่ะถ้าต้องใช้เงิน 350,000 ล้านบาทการคลังจะเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นก็มาดูเรื่องของทางด้านการคลังด้วยนะแนวโน้มก่อนแนวโน้มก็คือว่ามันมีคล้ายๆกับพัซเซิลอย่างไรกับผมเองเนี่ยอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งว่าเราได้ยินข่าวว่าภาครัฐของไทยนั้นงบประมาณขาดดุลทุกปีปีละ 2-3% ของ GDP ทำไมหนี้สาธารณะถึงไม่ขึ้นหนี้สาธารณะก็อยู่ที่ประมาณสัก 30% 40% นะประมาณ30ไปๆ 40% ซึ่งมันเป็นพัซเซิลมากนะผมก็ไปค้นพบคำตอบว่าต้องดูจากรูปนี้นะรูปนี้ทำโดยแบงค์ชาตินะผมไม่แน่ใจว่าเปิดแพร่หรือเปล่าคงเปิดแพร่ได้มั้งนะครับ นะ คิดว่านะก็คือว่าเราไปดูว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีขึ้นมีลงอ่ะนี่สัญญาว่า contribution มาจากส่วนไหนส่วนที่มาจากการขาดทุนการคลังยังคง contribute สู่การเพิ่มขึ้นของนี่นะ 7.1% ใน 4% ที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าที่มันได้ก็คือว่ามันมีตัวนี้ที่มันลงนะตัวที่ลงเยอะก็ทางชัดเจนคือหนี้ที่เกิดขึ้นจากการชดเชย FIDF นะตัวนี้ลงนะลงไป 3.4% กับตัวอื่นอีกตัวเล็กปุ๊บมันบวกกันมาปุ๊บมันก็เลยสูสีปัญหาก็คือว่าลองดูเส้นสีส้มนะก็ว่าช่วงเหลี่ยงหนี้ที่เกิดการชดเชยเนี่ยซะทุกวันนี้ existing เป็น 5.2% ของ GDP นะถ้าสมมติคุณลดได้ 3.4% ใน1ปีอีก6ปีก็หมดแล้วนะเมื่อหมดแล้วปุ๊บมันไม่มีอะไรให้ลดแล้วฮะเมื่อมีอะไรให้ลดปุ๊บเนี่ยนะฮะไอถ้าเรายังคงขาดดุลการคลังอยู่นะตอนนี้นี่นะจะเริ่มปุ่นละเพราะในอีก6ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้นี่จากที่มันแฟกมาตลอดเนี่ยอีก6ปีปุ๊บมันจะเริ่มขึ้นแล้วจะเริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะเราจะถึงมา 60% ต่อ GDP ได้อาจจะไปในพัก15ปีเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ต้องน่าตกใจยังไม่ได้6ปีแต่ถ้าไม่คิดเรื่องนี้ก่อนไม่เตรียมตัวก่อนนะไม่วางแผนได้ดีปุ๊บเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะปุ่นได้ในตอนท้ายนะครับคราวนี้ท่านก็จะรักษาวินัยทางด้านการคลังอย่างไรโดยโยงมาเรื่องของที่ว่ารัฐควรจะเพิ่มรายจ่ายทางด้านสังคมนะอันนี้เป็นเส้นที่2เส้นก็คือแนวทางแรกคือเรียงลำดับความสำคัญใหม่ไหมเรียลโลเคทเรื่องของบัดเจ็ตใหม่ไหมใช่ไหมฮะถ้าด้านสังคมควรจะได้ประโยชน์ที่สูงขึ้นตามที่ผมพยายามโน้มน้าวให้เชื่อนะก็ต้องไปลดอย่างอื่นลงนะตัวที่ลดอะไรได้บ้างดูเส้นล่างงบในการป้องกันประเทศงบทหารใช่ไหมฮะงบทหารเนี่ยเห็นว่ามันโอเคถ้าดูจากเส้นนี้เนี่ยแนวโน้มมันก็ลงนะแต่ว่าเห็นว่ามันมีช่วงนึงที่มันปูดขึ้นมาจะมาให้มันปูดขึ้นมาก็คือช่วงปี49ก็คือรัฐบาลครั้งที่แล้วเนี่ยงบตรงนี้ได้เพิ่มอันนี้คิดเป็นเรโชของงบสังคมนะครับก็คือว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าทางสังคมนะยุคหลังคสช.นะไม่ได้ชัดเจนเท่ากับยุค49นะแต่ว่าก็มีบ้างก็เพิ่มขึ้นบ้างนะอยู่ระดับนึงอีกตัวหนึ่งคือเส้นบนคือรายจ่ายทางด้านเศรษฐกิจนะซึ่งผมมีโพสิชันมาตลอดว่ารัฐบาลเข้าไปยุ่งกับระบบเศรษฐกิจมากเกินไปนะครับหลายๆเรื่องควรจะให้ภาคเอกชนเป็นตัวนำและจะทำเรื่องของกฎระเบียบต่างๆลดลงทำเรื่องของกิจกรรมที่อาจารย์เด่นทำอยู่ต่างๆเนี่ยเพื่อให้เอกชนเนี่ยทำหน้าที่ในการเข้ามารับภาระทำให้เราทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นโดยภาครัฐถอยลงนะปรากฏว่ารูปนี้ไม่ใช่รูปนี้บอกว่าจริงๆภาครัฐก็ไปยุ่งเกี่ยวมากขึ้นนะแล้วก็เล่นเล่ทีฟกับสังคมแล้วลดลงซึ่งผมเชื่อว่าเดินผิดทางนะเพราะฉะนั้นอันนึงแนวทางนี้ก็คือว่าในการสร้างวินัยทางด้านการคลังคือว่าปรับพาราไดม์ใหม่นะอีกแนวหนึ่งวิธีนึงก็คือเพิ่มรายได้นะซึ่งหลายท่านในที่นี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ผมคงแล้วเรื่องนี้พูดกันเยอะแล้วผมคงค่ำข้ามไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพิ่มภาษีเงินได้ฐานทรัพย์สินเรื่องของ VAT เรื่องของ CAT เรื่องของแวตอะไรต่างๆแวตขอเพิ่มนิดเดียวขอพูดนิดเดียวก็คือว่าแวตเนี่ยที่ข้อเสนอผมมาตลอดก็คือว่าความกังวลที่ว่าไปเพิ่มแวตแล้วจะเป็นภาระของคนจนนั้นเนี่ยผมแชร์ความกังวลนั้นแต่ผมคิดว่าไม่ใช่เป็นเหตุผลที่จะไม่ขึ้นแวตนะวิธีที่ดีก็คือว่าขึ้นแวตไปแล้วก็เอียร์มาร์กเอาเงินที่ได้นั้นมาใช้กลับมาเพื่อคนจนเช่นทางด้านสังคมเป็นต้น
ช่ไหมเช่นถ้าเกิดเชื่อบอกว่าการแจกเงินมันมีคอสของมันอยู่มีเหตุของมันอยู่ใช่ไหมก็มาเพิ่มการแจกเงินก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าจะแจกเงินวิธีใหญ่เดี๋ยวมานั่งคุยกันต่อนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งซึ่งสามารถซึ่งท้ายกันเนี่ยความเป็นห่วงเรื่องคนจนก็น่าจะหายไปนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนจนถึงแม้จะต้องจ่ายแบงค์มากขึ้นแต่สุดท้ายตัวเองได้กลับมามากกว่าที่ต้องจ่ายไปคือกำไรครับมีข้อสงสัยเรื่องของการเอื้อประโยชน์กับกลุ่มทุนนะฮะเรื่องของมาเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมคิดว่าในแง่ของความเป็นถูกความเป็นเครื่องมือนั้นเนี่ยในเรื่องความถูกเรื่องที่การช่วยเหลือแบบเจาะจงผมคิดว่าโอเคนะในแง่ของแนวคิดนะผมว่ามาถูกทางนะประเด็นมันมีประเด็นปีกย่อยที่พูดไปแล้วเช่นเรื่องของการตกหล่นคนจนเรื่องของความสมบูรณ์ของฐานสังคมต่างๆนะอันนี้เป็นประเด็นที่จะต้องพูดต่อไปนะไปดูมาตรการล่าสุดที่ประกาศนะใช้เงินประมาณสัก 38,000 ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นการให้ครั้งเดียวนะของขวัญปีใหม่นะช่วยค่าไฟฟ้าช่วยค่าใช้จ่ายรายปีนะช่วยค่าเดินทางไปโรงพยาบาลให้แก่ผู้สูงอายุแต่ไม่ได้ไปดูเขาไปหาหมอจริงว่านะคือให้ไปแหละนะแล้วก็บอกว่าให้ช่วยค่าเดินทางแต่จริงเขาจะไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ช่วยค่าเช่าบ้านจริงๆอาจจะอยู่บ้านลูกก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องจ่ายค่าเช่าแต่เรียกจริงเพราะอันนี้คือเนื้อแท้ก็คือการแจกเงินแหละเกือบจะทุกโครงการไปการแจกเงินหมดเลยใช้เงินประมาณ 38,000 ล้านบาทเอ๊ะแล้วผมเชียร์ไหมล่ะใช่ไหมเน้นไปเป็นการแจกเงินผมยังคงไม่เชียร์นะคือผมยังคิดว่าหนึ่งเป็นด้วยใบหาเสียงไม่เป็นนะเป็นผมคิดว่าเป็นต่อไปเลยนะฮะถ้าผู้สื่อข่าวอยากจะถามฟันธงเลยว่าเป็นด้วยใบหาเสียงแน่นอนนะฮะที่ไม่ใช่เพราะเป็นด้วยใบครั้งเดียวเป็นวันทามแล้วก็เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งยังไงก็ต้องเป็นด้วยใบหาเสียงใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่มีความจำเป็นด้านเศรษฐกิจมหาภาคเศรษฐกิจไทยไม่ได้แย่ขนาดนั้นที่จะต้องกระตุ้นใช่ไหมฮะในแง่นี้นะเหตุผลสำคัญอื่นเช่นช่วยผู้สูงอายุช่วยบางสาขาเรื่องของยางเรื่องของหนังสือเรื่องของโอท็อปใช่ไหมฮะตรงนั้นเหตุผลที่อาจจะพอฟังได้แต่คำถามคือแล้วทำไมเป็นวันทามล่ะคือถ้าเป็นนโยบายที่ฟังขึ้นจริงคุณก็ทำเป็นนโยบายที่เป็นเพอร์มานแนนซ์ใช่ไหมทำไมถึงเป็นวันทามเพราะฉะนั้นบายเนเจอร์ก็จึงเป็นนโยบายที่หาเสียงแต่ว่าการหาเสียงเป็นเรื่องปกตินะในระบบการเมืองไม่ว่าคุณจะมีหรือไม่มีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นความน่ารังเกียจมันไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นคือมันจะดีกว่าถ้าว่าโอเคคุณเป็นนโยบายวันทามแต่ว่ามันมีส่วนคอนทริบิวต์ไปสู่นโยบายถาวรได้นะซึ่งก็ยังไม่เห็นนะว่าจะมีความเชื่อมโยงไปสู่นโยบายถาวรอย่างไรนะครับสุดท้ายละข้อเสนอต่อพรรคการเมืองนะผมมีอยู่4ข้อเสนอ1ก็คือว่าต้องยึดทัศนคติต่อคนจนที่ถูกต้องนะจะต้องไม่คิดว่าเขาจนเพราะทำตัวเองนะผมอยากจะชวนให้คิดว่าเขาจนเพราะเขาเคราะห์ร้ายแค่เปลี่ยนความคิดนี้เป็นนิดเดียวนะฮะทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยนะฮะวิธีอะไรต่างๆที่มันตามมามันเปลี่ยนไปหมดเลยใช่ไหมฮะจากให้เสนอนโยบายลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นระบบเช่นมีนโยบายต่อกลุ่มคนต่างๆแยกตามฐานะซึ่งก็คือตรงนี้ที่ผมใส่เอาไว้นะสิ่งที่ผมเรียกว่าผังลดความเหลื่อมล้ำแยกตามชนชั้นโคจีมีนโยบายเกี่ยวกับคนรวยมากๆอย่างไรเช่นถ้าเกิดเขารวยเพราะเรื่องของผูกขาดเรื่องของคอร์รัปชันก็ต้องไปจัดการตรงนั้นผมไม่ลงดีเทลตรงนี้แล้วนะครับจริงจังในการหาแหล่งรายได้เพิ่มจะต้องรณรงค์ปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนผมไม่แน่ใจเป็นหน้าที่พรรคการเมืองหรือเปล่านะแต่ถ้าก็ช่วยทำก็ดีนะให้ร่วมมือกันรับผิดชอบปัญหาเชิงโครงสร้างเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะเช่นยอมจ่ายภาษีมากขึ้นนะคือคนรวยเมืองไทยไปคุยที่ไหนเขาบอกคุยอะไรก็คุยไปเถอะอย่าพูดเรื่องภาษีนะตรงนี้ถ้าทัศนคตินี้จะต้องเปลี่ยนแต่ว่าในขณะเดียวกันรัฐก็คงจะต้องให้ความเชื่อมั่นมากขึ้นนะว่าเงินภาษีที่ได้เข้ามานั้นถูกใช้อย่างไม่รั่วไหลถูกใช้อย่างตรงจุดจริงๆนะมันก็ต้องไปด้วยกันบอกประชาชนว่านโยบายที่ใช้หาเสียงนั้นต้นทุนทางการคลังเป็นเท่าไหร่นะและจะมีผลในการลดความเหลื่อมล้ำมากน้อยเพียงใดทุกคนก็คงพูดเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยนี่ลดความเหลื่อมล้ำได้เยอะแยะเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าบอกมาก่อนสิแล้วเดี๋ยวภาคประชาชนจะตามไปตรวจสอบทีหลังว่าไอ้ที่คุณบอกมาเนี่ยมันลดได้จริงหรือไม่ครับผมคงมีเท่านี้นะครับขอบคุณครับเวลาเราพูดถึงมาตรการสวัสดิการมาตรการประชานิยมทั้งหลายนะครับหลายๆท่านมักจะได้ยินข้อสังเกตข้อวิจารณ์มากมายนะครับบางท่านบอกว่ากังวลว่ามันช่วยคนจนจริงหรือเปล่าระบบคัดกรองเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนที่อาจารย์สมชัยตั้งคำถามเมื่อสักครู่นะครับหรือว่ามันช่วยได้ยั่งยืนหรือเปล่าหรือว่าช่วยแค่ครั้งคราวนะครับหลายๆท่านมีปัญหากับการแจกเงินแค่ครั้งเดียวแล้วก็จบไปนะครับว่าแล้วมันเป็นแค่ประชารัฐในชื่อหรือว่าเป็นจริงๆแล้วเนื้อแท้เป็นประชานิยมหรือเปล่าแล้วมันต่างกันยังไงอันนี้ก็คำถามสำคัญ
นะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์สมชัยพูดไปแล้วว่าหาเสียงก่อนหรือตั้งก่อนเลือกตั้งหรือเปล่าผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับอาจารย์นะครับแต่ว่าแฟกต์อย่างนึงก็คือว่ามาตรการลักษณะนี้นะครับมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับแล้วก็ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นกับรัฐบาลคสช.ตรงนี้นะครับคำถามสำคัญที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่นักเศรษฐศาสตร์เราห่วงมากที่สุดก็คือว่ามาตรการลักษณะนี้นะครับมันค่อนข้างฉาบฉวยนะครับมันไม่ได้ เกิดขึ้นมาผ่านการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบนะครับถึงผลกระทบต่ แรงจูงใจของคนที่เข้าร่วมโครงการนะครับผลกระทบต่อวินัยการคลังระยะยาวจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อกี้ประเด็นที่ท่านอาจารย์สมชัยพูดขึ้นมาแล้วผมคิดว่าน่าสนใจมากก็คือว่าถ้าเราดู contribution to GDP to หนี้สาธารณะของตรงนี้นะครับตอนนี้เรามี FIDF รองรับอยู่นะครับการชดเชยหนี้ผ่าน FIDF แล้วถ้าไม่มีล่ะแล้วนักการเมืองของเรายังคงพฤติกรรมแบบนี้ต่อไปผลต่อหนี้สาธารณะจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นอีกชูนึงนะครับทีนี้ประเด็นที่ผมอยากจะเน้นตรงนี้ก็คือว่าไอการขาดการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบถึงผลกระทบของมันเนี่ยเรามีหลายตัวอย่างให้เห็นเรื่องนี้นะครับผมขอเริ่มต้นที่ตัวอย่างที่หนึ่งนะครับที่จะชี้ให้เห็นว่าโครงการลักษณะนี้เนี่ยมันไม่ได้จำกัดแค่รัฐบาลนี้นะครับถ้าท่านมองย้อนไปปี2011ถึง2012นะครับโครงการรถคันแรกอะไรท่านจำได้นะครับมันคือการคืนเงินสรรพสามิตให้กับผู้ที่ซื้อรถเป็นคันแรกของตัวเองนะครับโครงการลักษณะนี้นะครับมันเป็นการให้แรงจูงใจในรูปตัวเงินอาจจะผ่านการคืนภาษีหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อแลกกับการซื้อเราเรียกว่าเป็นสินค้าคงทนในช่วงเวลาที่กำหนดนะครับงานวิจัยของผมที่ทำร่วมกับท่านอาจารย์ปิดเลิศแล้วก็ท่านอาจารย์สมรัตน์นะครับเราใช้ข้อมูลของ National Credit Bureau นะครับเราเปรียบเทียบว่าแล้วโครงการรถคันแรกเนี่ยมันไม่ดีอย่างที่หลายๆท่านกล่าวหากันหรือเปล่านะครับเราเปรียบเทียบระหว่างคนที่เข้าร่วมโครงการจริงๆนะครับกับคนที่ซื้อรถลักษณะเดียวกันแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าร่วมโครงการเลือกมาในแบบที่เทียบเคียงกันได้นะครับเราพบว่าไอ้โครงการรถคันแรกตรงนี้นะครับสร้างแรงจูงใจนะครับให้คนผ่อนรถเกินตัวนะครับเกินกว่าความสามารถของเขาที่เราจะรับได้นะครับผลกระทบที่ตามมาก็คือว่ามันส่งผลลบต่อสุขภาพทางการเงินของเขาเองนะครับเราเห็นผลลบต่อความสามารถในการชำระหนี้เราเห็นผลลบต่อความสามารถในการสร้างหนี้ใหม่ของเขานะครับและที่สำคัญนะครับสเกลของโครงการนี้ค่อนข้างใหญ่มากถ้าท่านดูในรูปทางขวานะครับท่านจะเห็นว่าอันนี้เป็นสัดส่วนของคนที่เข้าร่วมโครงการนะครับต่อคนอื่นๆในรหัสไปรษณีย์800กว่ารหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศนะครับท่านจะเห็นว่าสเกลของโครงการค่อนข้างใหญ่มากนะครับเราพบว่าไอ้โครงการตรงนี้นะครับสร้างผลลบต่อคนที่เข้าร่วมโครงการและเป็นส่วนหนึ่งนะครับของความอ่อนแอทางเศรษฐกิจของภูมิภาคที่เราเห็นในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นผมนี่ก็เป็นข้อพึงระวังอย่างหนึ่งนะครับของการออกมาตรการประชานิยมแล้วไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อแรงจูงใจของคนที่เข้าร่วมโครงการนะครับสุดท้ายผลเนี่ยมันไม่ได้จำกัดแค่คนที่เข้าร่วมนะครับแต่มันลามไปถึงเศรษฐกิจมหาภาคที่โครงการนี้เนี่ยอยากที่จะกระตุ้นการใช้จ่ายภาคเอกชนด้วยนะครับอันนี้แค่ตัวอย่างเดียวนะครับถัดมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้กำลังเกิดขึ้นณขณะนี้คือมาตรการคืนแวตนะครับทำไมผมถึงยกมาตรงนี้ครับเพราะว่ามันเป็นการสร้างแรงจูงใจในลักษณะเดียวกันถ้าท่านสังเกตนะครับนี่คือการสร้างแรงจูงใจให้คนเร่งใช้จ่ายนะครับเพื่อแลกกับแรงจูงใจทางการเงินจะเป็นการคืนภาษีสรรพสามิตหรือการคืนภาษีแวตก็ตามนะครับต่างกันที่กลุ่มเป้าหมายเนี่ยตอนนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่รายได้น้อยลงนะครับและที่สำคัญเนี่ยแรงจูงใจค่อนข้างน่ากลัวนะครับถ้าท่านลองคิดตามผมนะครับถ้าท่านสามารถมีบัตรสวัสดิการคนจนได้นะครับแปลว่ารายได้ต่อเดือนของท่านเนี่ยต้องไม่เกิน 8,000 กว่าบาทต่อเดือนนะครับแต่ว่าแรงจูงใจรัฐบาลให้อะไรบ้างครับรัฐบาลบอกว่าคืนแวตให้ 5% นะครับแต่ว่าเพดานคือไม่เกิน500นะครับแปลว่าเขาต้องเร่งใช้จ่ายสินค้าที่มีแวตเนี่ยไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยมันย้อนแย้งกับรายได้ของเขาค่อนข้างเยอะนะครับลักษณะโครงการลักษณะนี้นะครับสร้างแรงจูงใจไม่ผิดกับโครงการรถคันแรกที่เรามองว่ามันทุกคนมองว่ามันไม่ดีทั้งหลายนะครับทีนี้
ผมเรียกว่าเป็นความโชคดีของประเทศไทยอย่างหนึ่งนะครับตรงที่ว่าสเกลของโครงการนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับและในภาษาวิชาการเราเรียกว่า tax salience นะครับมันภาษาชาวบ้านหน่อยก็คือว่าโครงการนี้มันมีกลไกของมันที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับถ้าจะทำแรงจูงใจลักษณะนี้ได้ท่านต้องโอนเงินเข้าบัตรนู่นนี่นะครับแล้วชาวบ้านอาจจะไม่ได้เข้าใจกลไกของมันสักเท่าไหร่นะครับซึ่งเป็นข้อดีที่ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยแรงจูงใจของมันอาจจะไม่ได้ส่งผลลบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นเหมือนโครงการรถคันแรกนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามโดยหลักการแล้วเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีนะครับถึงผลกระทบต่อแรงจูงใจในการออกมาตรการต่างๆนะครับเพื่อหวังผลแค่จะช่วยเป็นครั้งคราวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแค่ไตรมาสเดียวนะครับผลกระทบมันอาจจะร้ายกว่านั้นตามมานะครับตัวอย่างที่3นะครับเป็นเรื่องของช็อปช่วยชาติแล้วก็สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆนะครับช็อปช่วยชาติมีมา3ปีปีนี้กำลังจะมีอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมยกขึ้นมานะครับเพื่อจะชี้ให้เห็นว่ามาตรการเหล่านี้นะครับมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนที่เราเรียกว่าเป็นคนรายได้น้อยเท่านั้นนะครับกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้คนที่จะได้ประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากมาตรการลักษณะนี้นะครับต้องเป็นคนที่มีรายได้ค่อนข้างสูงนะครับถ้าท่านดูในรูปนะครับจะมีแค่ 7% ของคนที่ยื่นแบบพงด9091เท่านั้นนะครับที่อยู่ในขั้นบันไดภาษี 20% หรือว่าจะได้ส่วนลดภาษี 20% ขึ้นไปจากการเข้าร่วมโครงการลักษณะนี้นะครับดังนั้นมาตรการสวัสดิการมาตรการประชานิยมเหล่านี้มันไม่ได้จำกัดแค่คนจนนะครับและสิ่งที่ผมคิดว่าน่ากังวลที่สุดนะครับก็คือว่าเราขาดกลไกในการติดตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจากมาตรการเหล่านี้นะครับในรูปนี้นะครับเราใช้ข้อมูลที่ทางกรมสรรพากรกรุณาให้เราเอามาใช้วิเคราะห์นะครับเราประมาณการว่าแล้วต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการให้สิทธิประโยชน์ภาษีต่างๆเนี่ยในแต่ละปีที่เราให้กันเหมือนเป็นเรื่องปกติไม่เคยมีใคร question ว่ามันรัฐบาลแทบจะไม่ question ว่ามีประสิทธิผลมากน้อยขนาดไหนหรือว่าต้นทุนมันเป็นอย่างไรเนี่ยรวมๆแล้วแต่ละปีเรากำลังเสียเงินไปเท่าไหร่นะครับถ้าเราเลือกเฉพาะสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการออมและการลงทุนนะครับ LTF IMF ประกันชีวิตตัวหลักๆนะครับเราจะพบว่าต้นทุนแต่ละปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50,000 ล้านบาทนะครับ 50,000 ล้านบาทเยอะขนาดไหนนี่คือ 20% นะครับของรายรับที่เราเก็บได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งหมดแต่ละปีนะครับประเด็นก็คือว่าเราแทบไม่มีกลไกในการเปิดเผยต้นทุนสิทธิประโยชน์ภาษีตรงนี้เลยนะครับดังนั้นคำถามที่ตามมาก็คือว่าแล้วในยุคที่รัฐบาลยังนิยมแจกมาตรการสวัสดิการมาตรการประชานิยมอยู่ตรงนี้นะครับเราจะทำยังไงให้ประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ถูกคุกคามในเรื่องของความยั่งยืนทางการคลังนะครับแน่นอนว่าในปีนี้เราเห็นพัฒนาการอย่างนึงที่ผมคิดว่าสำคัญมากคือเรื่องของพรบ.วินัยทางการเงินการคลังนะครับคำถามคือว่าถ้ามีพรบ.อย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่านะครับในการควบคุมพฤติกรรมของพรรคการเมืองควบคุมพฤติกรรมของรัฐบาลทั้งหลายไม่ให้ทำให้วินัยทางการคลังของประเทศเสียไปนะครับในพรบ.นี้มีสาระสำคัญอะไรบ้างนะครับหลักๆผมว่ามี2ตัวนะครับตัวแรกคือมาตราที่9นะครับที่บอกให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาความคุ้มค่าของโครงการพิจารณาความขีดเสี่ยงพิจารณาผลกระทบอย่างรอบคอบนะครับแน่นอนว่าเป็นนามธรรมพอสมควรนะครับมาตราที่13นะครับบอกว่าให้รัฐบาลเนี่ยจัดทำสิ่งที่เรียกว่าแผนการคลังระยะปานกลางร่วมกันกับส่วนราชการต่างๆนะครับแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่คำถามก็คือว่าเรายังเห็นมาตรการลักษณะนี้ออกมาแล้วมันเพียงพอหรือเปล่านะครับกับการรักษาวินัยทางการคลังของประเทศในความเห็นของผมคิดว่าไม่เพียงพอครับสิ่งที่เราขาดคืออะไรนะครับใน3กล่องที่ผมใส่ไว้ตรงนี้นะครับอันแรกนะครับคือการติดตามและเปิดเผยต้นทุนอย่างเป็นระบบนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันมานะครับต้นทุนของมาตรการเหล่านี้นะครับมันไม่ได้จำกัดแค่ในเรื่องของงบประมาณเท่านั้นนะครับในรูปของท่านอาจารย์สมชายที่แสดงให้ดูเมื่อสักครู่นั่นคือเรื่องของงบประมาณที่เกิดขึ้นผ่านพรบ.งบประมาณทั้งหลายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายจ่ายแฝงนะครับในเรื่องของรายจ่ายภาษีหรือว่าต้นทุนผ่านสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่าง
นะครับและอีกตัวหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันติดตามยากขึ้นไปอีกนะครับคือเรื่องของต้นทุนผ่านการชดเชยรัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับกิจกรรมกึ่งการคลังต่างๆนะครับเรามีวิธีการในการคิดแฟกตรงนี้ยังไงนะครับในพรบวินัยการเงินการคลังเรายังไม่เห็นว่ามันมีช่องทางในการเปิดเผยต้นทุนตรงนี้นะครับให้สาธารณชนได้ทราบอย่างไรนะครับเรื่องที่สองนะครับคือการประเมินความคุ้มค่าอย่างเป็นกลางนะครับคีย์เวิร์ดตรงนี้คือคำว่าเป็นกลางนะครับในพรบวินัยการเงินการคลังไม่ได้เอ่ยถึงนะครับว่าแล้วไอ้การประเมินความคุ้มค่าเนี่ยทำอย่างไรให้สังคมเชื่อถือได้นะครับว่าไอ้การประเมินความคุ้มค่าตรงนี้เราสามารถวางใจได้จริงๆนะครับจะประเมินความคุ้มค่าได้ต้องเริ่มจากสิ่งแรกก็คือว่าแล้ววัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยมันเขียนไว้ยังไงนะครับถ้าท่านสังเกตนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการภาครัฐทั้งหลายเนี่ยจะเขียนไว้ค่อนข้างกว้างนะครับผมเข้าใจในแง่ของคนเขียนนะครับทำยังไงให้มันผูกมัดน้อยที่สุดนะครับแต่ว่าข้อเสียของการวางวัตถุประสงค์ของโครงการกว้างๆเนี่ยคือเราแทบจะไม่มีวิธีในการประเมินความคุ้มค่าของมันอย่างชัดเจนเลยนะครับท่านเขียนกว้างปุ๊บแล้วถึงเวลาจริงๆเราจะประเมินมันยังไงล่ะนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากฝากสาธารณชนทั้งหลายในการติดตามมาตรการพวกนี้นะครับคือให้ความสำคัญกับเอกสารที่รัฐบาลเสนอจะทำตอนแรกนะครับรัฐบาลคิดว่าการวางวัตถุประสงค์เป็นยังไงนะครับถ้าแค่การช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อยผมคิดว่าไม่เพียงพอนะครับกว้างเกินไปเราแทบจะไม่สามารถประเมินความคุ้มค่าของมันได้เลยนะครับเรื่องถัดมาก็คือว่าแล้วทำยังไงที่ทำให้ไอ้คนที่ประเมินความคุ้มค่าตรงนี้นะครับเป็นคนที่เป็นกลางจริงนะครับถ้าท่านทำมาตรการลักษณะนี้เองสุดท้ายคนประเมินคือสภาพัฒน์คือสสคเองนั่นก็คือคนที่ท่านสามารถสั่งได้อยู่ดีนะครับทำยังไงเราจะมีหน่วยงานที่เป็นกลางที่เราสามารถวางใจได้ตรงนี้จริงๆและหน่วยงานตรงนี้เนี่ยต้องมี access ต่อข้อมูลที่จำเป็นด้วยนะครับเรื่องนี้โซลูชันของมันนะครับคือสิ่งที่ท่านอาจารย์สมชัยท่านอาจารย์ภาวินพูดถึงมาตลอดนะครับคือเรื่องของการทำหน่วยงานที่ชื่อว่า Parliamentary Budget Office นะครับเป็นหรือเป็นหน่วยงานอื่นนะครับที่ไม่ต้องชื่อนี้ก็ได้เพียงแต่ว่ามีความเป็นอิสระนะครับแล้วก็เข้าถึงข้อมูลแล้วก็เปิดเผยต้นทุนต่างๆประเมินความคุ้มค่าของมันได้ผมอยากจะย้อนกลับไปว่านะครับทำไมเราจึงเห็นลักษณะนะครับนโยบายที่เราเรียกกว้างๆว่าประชานิยมเนี่ยนะครับ อยู่บ่อยครั้งในช่วงหลังในการเมืองไทยทั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็รัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งสุดท้ายก็ซ้ำรอยมาทำสิ่งคล้ายๆกันโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเลือกตั้งเราก็จะยิ่งเห็นนะครับลักษณะการแจกเงินนะครับยิ่งใกล้เลือกตั้งเท่าไหร่การแจกเงินในลักษณะให้แล้วจบไปนะครับจะยิ่งมากขึ้นนะครับผมคิดว่ามันมาจากปัจจัยเชิงโครงสร้างนะครับซึ่งเป็นประเด็นหลักที่อยากจะพูดนะครับประเด็นแรกแล้วตราบใดที่ยังไม่มีการแก้ไขปัจจัยเชิงโครงสร้างเนี่ยเราก็จะอยู่กับสภาวะนี้ต่อไปเรื่อยๆเราจะไม่ได้เห็นสิ่งที่นะครับนักเศรษฐศาสตร์ทั้ง3ท่านอยากเห็นนะครับเรื่องความยั่งยืนของระบบสวัสดิการนะครับแล้วก็วินัยทางการเงินการคลังทีนี้เริ่มอย่างนี้สั้นๆนะครับผมคิดว่าในการศึกษาเรื่องการเลือกตั้งพรรคการเมืองนะครับจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับอะไรวิธีการหาเสียงหรือได้มาซึ่งคะแนนเสียงของประชาชนเนี่ยมีแค่3วิธีหลักเท่านั้นนะครับในทางรัฐศาสตร์วิธีแรกเนี่ยเราเรียกว่า particularistic หรือว่าลักษณะที่แบบพูดง่ายการแจกเงินให้รายหัวหรือแจกสิ่งของนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็คือถ้าใครเคยอ่านตำราทางรัฐศาสตร์เนี่ยยุคนึงเราถึงขั้นแจกปะทูก็มีนะครับหรือแจกยุคแรกๆการเลือกตั้งสมัยแรกๆให้รองเท้าไปก่อนข้างหนึ่งนะครับแล้วบอกว่าถ้าเลือกแล้วนะครับถ้าผมชนะผมจะมาให้อีกข้างหนึ่งอันนั้นก็ช่วงแบบ2476แบบนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นการให้แบบให้แล้วจบไปแล้วให้เป็นตัวเงินเลยเป็นแคชหรือให้เป็นสิ่งของนะครับให้เป็นลายหัวนะครับแบบที่2เนี่ยนะครับในทางรัฐศาสตร์เราเรียกว่าคลับกูสหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเฉพาะคนที่อยู่ในคลับนั้นหรือสโมสรนั้นคุณเป็นสมาชิกแล้วคุณถึงจะได้สิทธิ์นั้นนะครับในทางการหาเสียงก็คือว่าพูดง่ายเป็นการให้ในเชิงโครงการอันนี้ดีขึ้นมาหน่อยนะครับไม่ได้แจกเงินสดแจกปลาทูแต่ว่าให้ในเชิงโครงการให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ
นะครับถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นคุณก็ไม่ได้นะครับโครงการแบบนี้ก็เราก็จะเห็นตลอดเวลาเช่นการตัดถนนนะครับเข้าหมู่บ้านเวลาจะเลือกตั้งนะครับบอกว่าจะสร้างบ่อน้ำให้ดีขึ้นมาหน่อยก็สร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลแต่ก็คือยังเป็นลักษณะที่เป็นโปรเจกต์ที่เฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะครับได้ไปนะครับสุดท้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราพึงปรารถนามากที่สุดก็คือว่าการหาเสียงด้วยสิ่งที่เรียกว่าโปรแกรมแมติกนะครับmethodก็คือว่าเป็นการออกแบบเชิงนโยบายแล้วสัญญาว่าจะให้ในเชิงนโยบายไม่ใช่การแจกเงินหรือไม่ใช่แค่ว่าให้เป็นโครงการนะครับเฉพาะกิจแต่ว่าจะเป็นนโยบายที่นะครับครอบคลุมคนทั้งประเทศนะครับทุกกลุ่มมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็มีแค่3เทคนิคหลักแค่นี้เองนะครับทีนี้ผลจากการวิจัยก็พบว่าในสังคมที่พรรคการเมืองอ่อนแอนะครับเราจะพบ2รูปแบบแรกเป็นหลักเราจะไม่ค่อยพบรูปแบบที่3ก็คือว่าเพราะว่าการแข่งขันเชิงนโยบายมันจะน้อยนะครับยิ่งสังคมที่ไร้เสถียรภาพทางการเมืองนะครับมีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยซึ่งก็ตรงกับภาวะของการเมืองไทยในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาถ้ารัฐบาลรู้ว่าเข้ามาสู่อำนาจแล้วก็อายุเฉลี่ยประมาณปีครึ่งหรือ2ปีก็ต้องหาวิธีที่รวดเร็วที่สุดนะครับง่ายที่สุดในการชนะใจนะครับประชาชนนะครับเพราะว่าไม่มีเวลามาคิดถึงการออกแบบเชิงนโยบายในระยะยาวนะครับทีนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราพบว่าในช่วงก่อนปี40เนี้ยรูปแบบที่เราพบคือการซื้อเสียงแจกเงินแล้วก็โครงการนะครับในลักษณะที่2นะครับพึ่งมามีช่วงหลังปี2540มานี่นะครับที่นะครับเราพบว่าการแข่งขันเชิงนโยบายมันมากขึ้นไอ้สิ่งที่เรียกว่าลักษณะโปรแกรมติกเนี่ยมันมากขึ้นแน่นอนมันยังไม่ได้ดีถึงขั้นที่เราปรารถนานะครับแต่ว่ามันต่างกับยุคแรกๆแน่นอนนะครับคือถ้าย้อนกลับไปซื้อเสียงเนี่ยซื้อเสียงมาระบาดมากที่สุดตอนไหนนะครับไอ้รูปแบบแรกเนี่ยหลายคนคงได้ยินโรค101ใช่มั้ยครับโรค101เนี่ยก็คือมาพร้อมกับการเลือกตั้งปี2522นะครับใครเป็นคนทำให้เกิดโรค101ทราบไหมครับพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันนะครับเพราะว่าแกเป็นนายทหารแล้วแกอยากไปแปลงตัวเองไปเป็นส.ส.ทีนี้ไม่มีฐานเสียงในพื้นที่นะครับแล้วไปลงในจังหวัดที่นะครับตัวเองก็ไม่คุ้นเคยไปลงในจังหวัด101วิธีที่จะชนะเลือกตั้งมาก็คือการแจกเงินนะครับทุ่มแจกเงินอันนั้นก็นำมาสู่ปัญหาเรื่องโรค101ฉะนั้นจริงการซื้อเสียงเนี่ยนะครับยิ่งถ้าไม่มีฐานเสียงไม่มีคะแนนนิยมทางการเมืองนะครับยิ่งแจกเงินเยอะงานวิจัยเนี่ยพบว่าจริงๆถ้านะครับส.ส.ที่มีฐานเสียงแน่นหนาเนี่ยนะครับเขาจะมาทำแบบที่2มากกว่าถ้าไปดูในจังหวัดที่มีตระกูลการเมืองผูกขาดมีเจ้าพ่อผู้มีส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่แจกปทูแล้วไม่แจกเงินแล้วนะครับค่าเฉลี่ยของอัตรานะครับรายจ่ายในการซื้อเสียงต่อหัวเนี่ยต่ำมากจังหวัดที่ผมไปทำวิจัยแล้วผูกขาดเนี่ยเขาสามารถจ่ายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปก็ยังชนะเลือกตั้งเพราะว่าเขาให้ประชาชนตลอดทั้งปีในลักษณะโครงการหรือให้มาตลอดชีวิตนะครับนึกถึงจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดพอมาถึงฤดูการเลือกตั้งเนี่ยก็คือคุณบรรหารแกไม่ต้องมาจ่ายเงินนะครับแจกปทูตัวเลขก็คือว่าค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปเนี่ยของการซื้อเสียงของไทยตอนนี้รายหัวก็คือหัวละ500บาท500ครับฉะนั้น500นี่ไม่ได้มาโดยบังเอิญนะครับโชคช่วยมีการทำการบ้านมาแล้วนะครับอันนี้คือราคาตลาดของการซื้อเสียงในประเทศไทยณปัจจุบันนะครับในระดับชาติเนี่ยถูกกว่าระดับท้องถิ่นหลายคนอาจจะไม่ทราบถ้าระดับอบต.หรือเทศบาลเนี่ยซื้อต่อหัวแพงกว่าอาจจะ 1,000 หรือ 2,000 เพราะว่าจำนวนผู้เลือกตั้งน้อยสเกลเล็กก็ต้องซื้อเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าแค่30 40คะแนนหรือบางทีแค่5คะแนนก็แพ้ชนะกันแล้วนะครับในระดับอบต.ผู้เลือกตั้งมันน้อยแต่ในระดับชาติเนี่ยคุณจ่ายแพงขนาดนั้นไม่ได้นะครับพรรคการเมืองก็ล่มจมนะครับถ้าจ่ายหัวละ 2,000 ฉะนั้น500เนี่ยเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วนะครับซัพพลายกับดีมานด์มาเจอกันนะครับเป็นดุลยภาพทีนี้ถ้าในจังหวัดที่พวกตระกูลการมันก็ผูกขาดเขาจ่ายร้อยเดียวก็พอนะครับเพราะเขาทำสิ่งอื่นก็คือสิ่งที่สองนะครับหลังปี40ผมบอกเราเห็นการแข่งขันเชิงนโยบายมากขึ้นนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายนโยบายที่
นักเศรษฐศาสตร์ก็เห็นว่ามันก็นะครับมีคนบอกว่าไทยรักไทยยุคแรกเป็นประชานิยมนะครับที่ดีกว่าประชานิยมของนะครับเพื่อไทยนะครับผมจำได้อาจารย์อามาพูดถึงว่าไอ้นโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยจะเรียกมันประชานิยมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันเป็นประชานิยมที่มันดีกว่าไอ้นโยบายแบบลดคันแรกบ้านหลังแรกแน่นอนนะครับแล้วผลการวิจัยก็ชี้เห็นว่ามันช่วยลดความเหลื่อมล้ำทำไมไอ้การแข่งขันเชิงนโยบายมันมาเกิดขึ้นก็เพราะกลไกรัฐธรรมนูญและระบบเลือกตั้งใหม่ระบบพรรคการเมืองใหม่หลังปี40นะครับที่ถูกออกแบบเอาไว้นะครับให้พรรคต้องสร้างพรรคตัวเองให้เข้มแข็งและขายนโยบายนะครับนี้เราก็เลยเริ่มเห็นไอ้นโยบายแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราไปดูการหาเสียงในช่วงหลังปี40เป็นต้นมาจริงๆมันก็ยังมีลักษณะลูกผสมหรือที่เราเรียกว่าไฮบริดก็คือว่าเรายังพบทั้ง3รูปแบบนะครับก็คือยังมีการซื้อเสียงอยู่มันไม่ได้หมดไปนะครับเพราะว่ายิ่งในพื้นที่ที่คุณไม่มีฐานเสียงแน่นหนาคุณก็ต้องแจกเงินไว้ก่อนนะครับไอ้รูปแบบที่2ก็ยังมีอยู่เพราะว่าระบบเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลเนี่ยก็ยังคงอยู่ในสังคมไทยระบบอุปถัมภ์นะครับฉะนั้นคุณยังไงคุณก็ยังต้องเลี้ยงดูชาวบ้านผ่านโครงการต่างๆนะครับแต่รูปแบบที่3ก็งอกขึ้นมานะครับทีนี้มันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนนะครับที่ว่าทำไมครั้งเนี้ยเดี๋ยวเราจะเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งเนี้ยจริงมันเริ่มแล้วตั้งแต่ฤดูก่อนการเลือกตั้งจริงๆเนี่ยรูปแบบการหาเสียงเนี่ยมันจะกลับไปแบบที่1และ2เพราะว่ารัฐธรรมนูญนี้แล้วก็ระบบเลือกตั้งเนี้ยนะครับลดทอนความเข้มแข็งของพรรคการเมืองนะครับแล้วตัวมันเองก็คือว่าออกแบบให้การแข่งขันมันกลับไปอยู่ที่ระบบเขตเลือกตั้งก็เป็นการแข่งกับระหว่างส.ส.นะครับฉะนั้นการแข่งขันเชิงนโยบายเนี่ยมันจะลดน้อยลงเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าทำไมแต่ละพรรคต้องพยายามดูดส.ส.ที่เป็นคนที่เราเรียกว่าเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลเข้าไปอยู่ในพรรคตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่าคนไม่ได้ไปเลือกปาร์ตี้ลิสต์แล้วไม่มีบัตรปาร์ตี้ลิสต์นะครับฉะนั้นการแข่งขันมันกลับไปที่เขตตอนนี้ทุกคนไปเลือกตั้งมีบัตรใบเดียวเราแค่ไปเลือกผู้สมัครในเขตของเรานะครับฉะนั้นโดยตัวดีไซน์ของการออกแบบการเมืองแล้วก็ระบบเลือกตั้งใหม่เนี่ยเราก็จะพบรูปแบบการแจกเงินการซื้อเสียงนะครับแล้วก็การหาเสียงระยะสั้นมากกว่าการหาเสียงด้วยนโยบายนะครับฉะนั้นอันนั้นเป็นประการที่หนึ่งที่ผมอยากชี้ให้เห็นก่อนนะครับทีนี้ทำไมถ้ามาต่อกับปัจจุบันนะครับคือว่าทำไมอาจารย์สมชัยถึงบอกว่าสไลด์สุดท้ายของอาจารย์บอกว่านโยบายนี้เป็นการหาเสียงหรือไม่นะครับอาจารย์ก็บอกว่าเป็นการหาเสียงนะครับแน่นอนถึงขั้นบอกให้นักข่าวไปโค้ดได้เลยนะครับผมก็ดีใจมากเลยนะครับว่ามันมีกลายว่านักเศรษฐศาสตร์เป็นคนฟันธงเองนะครับมากกว่านักรัฐศาสตร์อีกนะครับก็คือถ้าสมมุติเราคงต้องดูว่ามันมาในทัมมิ่งตรงไหนนะครับในปีแรกเรายังไม่เห็นแบบนี้นะครับจริงๆตอนเข้ามาในการรัฐประหารครั้งนี้ก็คือมีโจทย์เรื่องวินัยการคลังการเงินการคลังชัดเจนมีโจทย์ว่าจะไม่ทำประชานิยมใช่ไหมครับจะทำสิ่งที่แตกต่างฉะนั้นปี2ปีแรก3ปีแรกก็ยังไม่ได้เห็นลักษณะไอ้นโยบายที่แจกเงินแบบวันทามแบบนี้แต่ว่าพอมาถึงช่วงนี้เนี่ยนะครับก็ชัดเจนไอ้ของขวัญปีใหม่นะครับมันก็มาผูกกับฤดูเลือกตั้งแล้วทำไมต้องทำแบบนี้เพราะว่าอันนี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับถ้าเรากลับไปดูเนี่ยปัญหาที่มันสำคัญก็คือว่านะครับทหารเนี่ยทหารไทยเก่งในการทำรัฐประหารแต่ไม่เก่งในการเมืองเรื่องการเลือกตั้งมาตั้งแต่สมัยจอมพลถนอมแล้วนะครับฉะนั้นก็คือว่า very good in making a coup นะครับ but fail in electoral politics พอมาถึงการเลือกตั้งปุ๊บนะครับสิ่งที่รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารทำก็คือเมื่ออยากมีอำนาจต่อเนี่ยก็ไปอาศัยบริการของนักการเมืองมาตั้งพรรคให้เป็นพรรคโนมินีใช่ไหมครับทีนี้พรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาแบบนี้มีลักษณะเป็นพรรคเฉพาะกิจชั่วคราวนะครับเน้นในการชนะการเลือกตั้งนะครับเฉพาะกิจนะครับฉะนั้นถ้ากลับไปดูตั้งแต่สมัยนะครับ14ตุลาเป็นต้นมาหรือเราไปดูการเลือกตั้งภายใต้คณะรัฐประหารทุกครั้งเนี่ย
ก็จะมีพรรคโนมินีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเนื่องจากไม่ได้เป็นพรรคที่นะครับมีความเป็นสถาบันหรือว่าทำงานทางการเมืองมาอย่างยาวนานเราก็จะเห็นนะครับสิ่งที่มาคู่กันเสมอคือนโยบายการแจกแบบนี้ที่มาพร้อมกับพรรคโนมินีของทหารจริงๆถ้าเรียนประวัติศาสตร์การเมืองไทยสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยแสนจะปกติธรรมดาแล้วก็เข้าใจได้นะครับจริงคนที่เป็นบิดาของการทำแบบนี้คือจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์แกเป็นนักประชานิยมคนแรกนะครับจอมพลสฤษดิ์ล้นแรกแจกแถมเยอะนะครับผมว่าอันนี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับที่ว่าพอนะครับคณะรัฐประหารเนี่ยตอนนี้พออยากมานะครับเล่นการเมืองในการเมืองเรื่องการเลือกตั้งแต่ไม่ได้มีสถาบันทางการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองของตนเองไม่ได้มีชุดนโยบายมันก็กลับมาสู่รูปแบบนะครับจะชนะยังไงภายในระยะเวลาสั้นที่สุดนะครับก็คือดึงดูดเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลนะครับซึ่งมีฐานเสียงในพื้นที่กับแจกเงินทีนี้แจกเงินเนี่ยเราอย่าไปคิดว่ามันมีแต่การแจกเงินแบบไปในหมู่บ้านแล้วเอาเงินไปแจกนะครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขาก็ทำให้เห็นแล้วมันแจกเงินผ่านนโยบายของรัฐได้นะครับอันนั้นก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็จริงๆก็คือสิ่งที่เราเคยเห็นมาก่อนนะครับปีนี้ประเด็นทางออกแล้วมันจะทำยังไงนะครับผมคิดว่าโจทย์เนี่ยมันเลยอยู่ที่ว่าพอปัญหาเชิงโครงสร้างเป็นแบบนี้นะครับผมคิดว่าถ้าสมมติทำเป็นตารางออกมาขอโทษนะครับไม่ได้เตรียมสไลด์มาในสังคมที่เหลื่อมล้ำสูงนะครับเอานั้นเป็นตัวตั้งตัวแรกนะครับอีกแกนหนึ่งดูว่าระบบพรรคการเมืองเป็นยังไงแล้วก็ประชาชนมีสิทธิและมีอำนาจต่อรองหรือไม่นะครับพอสองอันนี้มาประกบกันเราจะได้นะครับรูปแบบนโยบายสามแบบนะครับในสังคมที่เหลื่อมล้ำสูงแต่คนไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีประชาชนหรือภาคประชาสังคมอ่อนแอไม่มีสิทธิในการรวมกลุ่มนะครับต่อรองและระบบพรรคการเมืองก็อ่อนแอสิ่งที่เราจะพบคือนโยบายของรัฐบาลแบบสังคมสงเคราะห์การที่จะให้เนี่ยขึ้นอยู่ความเมตตาของรัฐเท่านั้นเพราะว่าประชาชนไม่ได้มีสิทธิ์มาต่อรองอะไรอยู่แล้วจะให้เมื่อรัฐบาลคิดว่าอยากจะให้หรือพอใกล้เลือกตั้งแล้วอ่ะอยากได้คะแนนเสียงจากคุณก็ถึงจะให้นั้นจะเป็นแบบสังคมสงเคราะห์นะครับในสังคมที่เหลื่อมล้ำสูงแต่ประชาชนมีแค่สิทธิการเลือกตั้งแต่ไม่ได้มีสิทธิอย่างอื่นนะครับแล้วก็มีพรรคการเมืองนะครับที่เข้มแข็งหน่อยนะครับอันนี้นโยบายก็จะออกมาเป็นแบบประชานิยมนะครับรัฐบาลก็แน่นอนย่อมอยากได้นะครับคะแนนจากรัฐบาลจากประชาชนแต่ประชาชนในการเมืองแบบประชาธิปไตยที่เน้นการเลือกตั้งอย่างเดียวแล้วประชาชนไม่ได้มีสิทธิ์มีอำนาจต่อรองอย่างอื่นมีแค่สิทธิ์ในการเลือกตั้งสิ่งที่เขาต่อรองได้คือแค่ช่วงนโยบายเลือกตั้งฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็ทำนโยบายประชานิยมตอบโจทย์แค่ระยะสั้นนะครับหรืออย่างมากก็ระยะกลาง